วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นความเคลื่อนไหวของดร.สุพนัทอภิญญาณหรือว่าดร.ดิวนะครับได้มีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวถึงความประหลาดใจที่สภาอนุญาตให้นายปิยบุตรแสงกนกกุลและก็นายพฤทธิ์วัชรศิลป์เข้าชี้แจงเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญในสภาโดยมีรายละเอียดแบบนี้นะครับบอกว่ารัฐสภาไทยตกต่ำถึงขีดสุดแล้วที่ปล่อยให้ผู้นำแนวคิดกบฏเบื้องหลังม็อบล้มล้างการปกครองเจ้าของวาทกรรมบิดเบือนสมบูรณาญาสิทธิราชจำแรงอีกทั้งก่อนหน้านี้ยังกล้าข่มขู่คุกคามสังคมไทยและท้าทายต่ออำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทยด้วยสงครามกลางเมืองเข้าไปยืนหัวโดอยู่ในสภาแล้วก็อภิปรายในรัฐสภาได้อย่างน่าตาเฉยหลังจากนั้นทางด้านนักวิชาการมากมายนะครับที่ได้ออกมาพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมาแสดงความคิดเห็นคล้ายๆกับสิ่งที่ดร.นิวบอกเนี่ยครับโดยมีรายละเอียดที่น่าสนใจก็ปล่อยบอกว่าปล่อยให้ทำหลักฐานค่ะและยังให้แสดงความคิดเห็นต่อด้วยในขณะที่ประชาชนเจ็บแค้นปวดร้าวด่ากระบวนการยุติธรรมด่ารัฐบาลว่าไม่เอาเรื่องเอาราวพวกนักร้องก็เก็บหลักฐานกันมือเป็นระวิงเลยค่ะไม่ปล่อยให้ทำมันก็ไม่มีหลักฐานนะคะจากการแสดงความคิดเห็นของนักวิชาการโดยเฉพาะคุณเอลวานิชาลิสนะครับก็ต้องบอกว่าทำให้หลายๆคนนั้นถึงกับเข้าใจนะครับว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยการที่ปล่อยให้นายปิยบุตรนั้นเนี่ยนะครับเข้าไปชี้แจงในสภานั้นก็อาจจะเป็นเพราะนี่จะทำให้เกิดหลักฐานชิ้นสำคัญนะครับให้นายปิยบุตรนั้นเนี่ยเปิดเผยตัวตนของตัวเองมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อใช้เป็นหลักฐานเนี่ยนะครับในการที่จะใช้ในการดำเนินคดีหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยกับนายปิยบุตรในอนาคตใช่หรือไม่อย่างไรแต่ว่าที่ท้ายที่สุดเนี่ยนะครับที่ประชุมร่วมรัฐสภาในการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่มีนายพฤทธิ์วัชรศิลป์แล้วก็มีประชาชนลงชื่อกันไป 135,000 กว่าคนนั้นเนี่ยครับก็ในขั้นรับหลักการถูกสภานั้นตีตกกันออกไปนะครับเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับไม่รับหลักการนั้นมีเพียงแค่206เสียงแล้วก็ไม่รับหลักการนั้นมีถึง473เสียงมีการงดออกเสียงไป6เสียงนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงนี้แหละทำให้เราเห็นว่าเอาล่ะนะครับเวลานี้เกมกลทางการเมืองนั้นเนี่ยนะมันบางครั้งมันแยบยลจนคนทั่วไปนั้นอาจจะคิดไม่ถึงก็ได้การเปิดโอกาสให้นายปิยบุตรแสงกนกกุลหรือว่าลูกเกดชนทิชาแจ้งเร็วหรือแม้แต่พฤทธิ์วัชรศิลป์นั้นได้เข้าไปเปิดเผยถึงแนวคิดหลักคิดที่สิ่งพวกเขานั้นต้องการต้องกระทำมันอาจจะเป็นหลักฐานชั้นดีในการที่จะทำให้บรรดาผู้ที่จะร้องทุกข์กล่าวโทษกับบุคคลเหล่านี้เนี่ยครับได้มีหลักฐานเพิ่มเติมนำไปสู่การดำเนินคดีกับพวกเขาก็เป็นได้ครับ